ล่าสุดครับโกเจ๋งมาให้ข่าวบอกว่าอาจจะกำลังพิจารณาเมิร์จกับโตโกพีเดียโตโกพีเดียก็เป็นยูนิคอร์นสัญชาติอินโดอีกเจ้าหนึ่งนะครับคนที่ทำดีลนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับมาซาโยชิซังเอาอีกแล้วเพราะว่าเป็นขาประจำซาโยชิซังเป็นอินเวสเตอร์ในโตโกพีเดียนะคือพูดง่ายๆคือว่าเขารู้สึกว่าดีลกราฟเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดเพราะว่าต่างคนต่างต้องการในสิ่งที่อีกฝ่ายนึงไม่ได้คนใหญ่แต่ในกรณีของโตโกพีเดียเนี่ยมันต่างกันเยอะมากเพราะว่า2บริษัทนี้เขาเป็นเพื่อนกันเลยแหละเจ้าของอ่ะนะครับผู้ก่อตั้งอ่ะนะครับแล้วก็มี friendly relationship เขาเป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่แล้วในเรื่องโลจิสติกกับpayment service นะครับหากรวมกันสำเร็จก็จะเป็นบริษัทมูลค่า 18,000 ล้านเหรียญนะครับก็จะเป็นบริษัทในย่านนี้ที่ใหญ่มากๆ1บริษัทนั้นหนึ่งก็ 600,000 ล้านบาทประมาณนะใหญ่มากก็ปตท.ก็ 1.1 ล้านอ่ะประมาณครึ่งหนึ่งปตท.ก็ต้องถือว่าใหญ่มากนะครับสำหรับบริษัทสตาร์ทอัพสิ่งน่าสนใจก็คือว่า2บริษัทนี้ครับเดี๋ยวมีแข่งกำไรเลยนะแต่600,000ล้านนะแต่600,000ล้านนะเพราะว่ามันเป็นนะสตาร์ทอัพเราก็รู้อยู่เรื่องของการสเกลต่างๆนานาเหล่านี้นะครับถึงไม่มีแข่งกำไรก็ตามเนี่ยแต่คุณมาฟังรายชื่อนักลงทุนนะครับนอกจากมาซาโยชิซังแล้วเนี่ยนะครับซอฟต์แบงค์เนี่ยนะครับ Google Facebook Microsoft PayPal นะครับ Alibaba Tencent เหมยต่วนเป็นนักลงทุนอยู่ใน2บริษัทนี้ทั้งสิ้นนะครับณขณะนี้เนี่ยถ้าเข้าไปลิสเตอร์อยู่ในบริษัทอยู่ในตลาดหุ้นที่อินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นบริษัทใหญ่ลำดับ6ของประเทศตามหลัง Unilever อินโดนีเซียนะครับมีมันเยอะใหญ่มากนะมี Monthly Active User เนี่ย138ล้านคนโอ้โหนะฮะ138ล้านคน Monthly Active User นะครับเยอะกว่าประชากรประเทศไทยอีกนะ2เท่าหากดีลนี้จบเราก็จะได้เห็น2ยักษ์ใหญ่สมมุติดีลนี้จบจริงๆนะครับก็2ยักษ์ใหญ่ก็คือ Grabและนี่แหละบริษัทใหม่ที่จะเกิดขึ้นจาก Grab กับ Tokopedia เฮ้ยอย่างนี้มีโอกาสไปเล่นระดับ global เลยนะเนี่ยถ้าแบบนี้ได้อะ